matter what matters What to you t h t matter t e c a p สรุปข่าวให้เกี่ยวกับคุณ The matter recap ปประจำวันที่9กันยายน2565ควีนอลิซาเบธที่2 II, ปรับเปลี่ยนสถาบันกษัตริย์อย่างไรเพื่อให้อยู่รอดในโลกสมัยใหม่ ตลอด70ปีในรัชสมัยของพระราชนีอลิซาเบธที่2นานับไปด้วยวิกฤตประดังเข้ามาทั้งสงครามเย็นความถดถอยทางเศรษฐกิจปัญหาโรคระบาดที่สำคัญวิกฤตของสถาบันกษัตริย์เองซึ่งมีแนวคิดตรงข้ามกับระบอบประชาธิปไตยที่เชื่อเรื่องคนเท่ากันแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกลับเป็นว่ารัชสมัยของพระองค์กลายเป็นยุคสมัยที่สถาบันกษัตริย์ของอังกฤษรุ่งเรืองขึ้นสู่จุดสูงสุด ดังนั้นน่าสนใจว่าตลอดการครองราชอันยาวนาน70ปีอะไรคือเคล็ดลับเบื้องหลังความสำเร็จของพระองค์ที่ทำให้ทรงครองใจคนหลายล้านได้และพระองค์ทำอย่างไรถึงทำให้สถาบันกษัตริย์อังกฤษยังยืนหยัดอยู่ได้ท่ามกลางสายลมของความเปลี่ยนแปลงที่ชื่อว่าประชาธิปไตยตลอดการครองราชยาวนาน70ปีพระราชินีเอลิซาเบธที่สองอยู่บนบัลลังก์ท่ามกลางวิกฤตรอบด้าน และสิ่งหนึ่งที่ทรงทำอย่างสม่ำเสมอคือรับฟังคำวิจารณ์ย้อนกลับไปในปี1957หลังการขึ้นครองราชเพียง5ปีได้มีนักจัดรายการวิทยุนามว่าลอร์ดออาทินแชมออกมาวิจารณ์ว่าพระราชินีอลิซาเบธทรงทำตัวเหินห่างกับประชาชนสนใจแต่ชนชั้นสูงไม่ใส่ใจกลุ่มแรงงานและยังวิพากว่าพระองค์กล่าวสุนทรพจน์ได้อย่างน่ารำคาญมาก เขายังเคยเรียกพระองค์ว่าเด็กมัธยมจอมอวดดีในรายการวิทยุ IMPACT ของช่อง ITV และถึงแม้หลังจากนั้นจะทำให้หลอดออาทินชมถูกต่อยเข้าที่หน้าอย่างจังจากกลุ่มคนรักสถาบันแต่ก็ทำให้เขาได้พูดคุยกับมาตินชาเตริสผู้ช่วยเลขาส่วนตัวของพระราชนินีและได้ให้คำแนะนำถึงสิ่งที่ควรทำและเลิกทำจนปีนั้นเป็นปีแรกที่พระราชินีอลิซาเบธที่ส เริ่มตรัสกับประสบนิกรผ่านโทรทัศน์ในวันคริสต์มาสและเริ่มมีการจัดงานเลี้ยงไม่เป็นทางการต่างๆในานามของพระองค์ประเด็นสําคัญที่สถาบรรันกษัตริย์อังกฤษถูกวิจารย์อย่างสม่าเสมอคือรายได้และการใช้ใจ่ายในช่วงต้นทศวรรษที่1990ภายหลังถูกสังคมตั้งคําถามถึงการใช้เงินและการเสียภาษีพระราชินีอลิซาเบธได้แจ้งกับนายกจอห์นเมเจอร์ว่าทรงยอมที่จะเสียภาษี เช่นเดียวกับประชาชนทั่วไปทำให้ในปี1993กลายเป็นปีแรกที่สถาบันกษัตริย์ในอังกฤษเสียภาษีนับตั้งแต่ทศวรรษที่1930เป็นต้นมาจนต่อมาในปี2001ทางพระราชวังยังยินยอมเปิดเผยรายงานรายได้ประจำปีต่อปีต่อสาธารณชนเพื่อยืนยันความโปร่งใสให้กับสถาบันประโยคจากหนังสือ The English Constitution กษัตริย์จะมีประโยชน์ก็ต่อเมื่อเขาหรือเธอสามารถให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์หรือเห็นผลลัพธ์เชิงประจักษ์แกบ่บรรดารัฐมนตรีได้คือเหตุสำคัญที่สถาบันกษัตริย์อังกฤษย,ยังดำรงอยู่ได้ต้องถือว่าพระราชินีอลิซาเบธที่มีชีวิตยืนยาวเกือบหนึ่งรษาพและเคยพบผู้นำคนสำคัญตั้งแต่เนลสันเมนเดลาวินสตันเชอร์ชิลล์ชา์ส์เดอโกและประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาอีก13คน น่าจะสอบผ่านฉลุยแต่นั่นไม่ใช่สาเหตุเดียวที่ทำให้ยุคสมัยของพระราชินีอลิซาเบตยิ่งใหญ่คงทนยืนยงท่ามกลางสายลมแห่งประชาธิปไตยเพราะนอกจากประสบการณ์ที่มากล้นพระองค์ยังปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยตลอดเวลาในเรื่องภาพลักษณ์ด้วยภูมิทัศน์ของเศรษฐ,ฐกิจที่เปลี่ยนไปทำให้เกิดชนชั้นกลางมากขึ้นในสังคมทั่วโลกและหนึ่งในสิ่งที่พระราชินีอลิซาเบตที่สองให้ความสำคัญคือ การเอาชนะใจคนกลุ่มดังกล่าวในปี1970พระองค์ทรงเปลี่ยนภาพของการเสด็จเยือนพระศกนิกรจากที่เคยอยู่บนรถพระที่นั่งและโบกมือทักทายกลายเป็นการลงมาเดินเคียงบ่าเคียงไหล่ผู้ที่มารอรับเสด็จเปลี่ยนภาพของชนชั้นสูงที่อยู่บนหอคอยงาช้างให้กลายเป็นคนธรรมดาที่จับต้องได้ถึงแม้สถาบันกรรษัตริย์ในอังกฤษจะจริงจังมากกับความเป็นกลางทางการเมืองแต่ในบางประเด็น พวกเขาก็ออกมาแสดงจุดยืนอย่างชัดเจนโดยเฉพาะในเรื่องความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศซึ่งเป็นประเด็นสำคัญของยุคสมัยและคนรุ่นใหม่ให้ความสนใจในปี2021พระราชินีอลิซาเบธได้กล่าวสุนทรพจน์เปิดงาน COP26 ในสกอตแลนด์เรียกร้องให้ผู้นำทั่วโลกเริ่มขยับอย่างจริงจังต่อปัญหาดังกล่าวความจริงจังของพระองค์ถูกย้ำอีกครั้งหลังมีคลิปวิดีโอ ที่พระองค์ทรงพูดคุยเป็นการส่วนตัวภายในงานว่ามันน่ารำคาญมากเลยนะเวลาที่พวกเขาพูดแต่ไม่ลงมือทำสักทีอันที่จริงผู้ที่ผลักดันในเรื่องนี้มาตั้งแต่เนิ่นๆคือพระเจ้าชาว,ชาวที่สามซึ่งเพิ่งขึ้นครองราชโดยพระองค์เคยกล่าวถึงปัญหามลพิษครั้งแรกในปี1970และกล่าวถึงเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องมาถึงปัจจุบันซึ่งเรื่องนี้ยังต้องติดตามดูต่อไปว่า เมื่อพระองค์ได้รับตำแหน่งประมุขแห่งเครือจัก,กรภพรัฐบาลในเครือจะมีการขยับแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจังต่อเนื่องยิ่งไรและที่สำคัญราชาวงศ์อังกฤษภายใต้พระราชินีอลิซาเบธท,ที่สองยังรู้ดีถึงความสำคัญของสื่อโดยนอกจากสารคดี Royal Family ของ BBC ในปี1969หรือซีรีส์ The c r o w n ทางช่อง Netflix แล้วทางราชาวังยังได้มีการเปิดแอคเคา t t ์ทวิตเ แอดรอยัลแฟ y ซึ่งมีผู้ติดตามกว่า5ล้านคนทำให้ประชาชนรู้สึกใกล้ชิดกับราชวงศ์มากยิ่งขึ้นถ้าสถาบันกษัตริย์คือรากเงาอนุรักษ์นิยมในสังคมอังกฤษพระราชินีอลิซาเบธที่2คือไม้ใหญ่ต้นนั้นโรเบิร์ตฮาร์ดแมนผู้เชี่ยวชาญราชวงศ์อังกฤษกล่าวไว้อย่างน่าสนใจว่าเธอคือร่างอวตารของชาติที่ประกอบด้วยคุณค่าและประวัติศาสตร์ในอังกฤษ เธอคือสะพาน Tower Bridge คือรถโดยสารสีแดงสองชั้นที่มีขาและแน่นอนหอนาฬิกา Big Ben หรือกล่าวได้ว่าเธอคือตัวแทนของความเป็นอังกฤษที่มีสองขาสองแขนเดินไปไหนมาไหนได้และแน่นอนว่าออกสื่อได้และอย่างที่กล่าวไปว่าในรัชสมัยของพระองค์ราชวงศ์อังกฤษใช้สื่ออย่างเข้มข้นและหลากหลายทำให้ความนิยมของสถาบันและราชวงศ์ไปไกลกว่าแค่ในประเทศ หรือเรียกได้ว่ามันกลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์ทางวัฒนธรรมอันทรงพลังที่กระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและสร้างชื่อเสียงให้อังกฤษไปพร้อมกันตัวชีวัดที่ดีอย่างหนึ่งคือ Air Time ในวันนี้และเมื่อวานที่สื่อทั่วโลกมอบให้แก่ข่าวของราชวงศ์อังกฤษโดยพร้อมเพรียงมองในมุมเศรษฐกิจอีวานเดวีนักข่าวเศรษฐกิจของสำนักข่าว b b c เคยประเมินว่า1 0ของนักท่องเที่ยวในอังกฤษ เข้ามาเพราะสนใจในเรื่องราวของราชวงศ์และเขายังกล่าวเพิ่มเติมด้วยว่าเป็นไปได้ที่จะมีมากกว่านั้นอีกมากที่ไม่ได้เข้ามาเพราะราชวงศ์โดยตรงแต่เข้ามาเพราะอรารยธรรมอันรุ่มรวยที่ราชวงศ์มีส่วนเกี่ยวข้องนอกจากนี้ถ้าหากใครเคยไปกรุงลอนดอนน่าจะเคยเห็นภาพของพระราชินีอลิซาเบธที่สและราชวงศ์ที่ถูกปริ้นแปะตามของชำรวยต่างๆไม่ว่าจะเป็นจานแก้วหรือทงหรือเรียกได้ว่า พระองค์เป็นหนึ่งในไอคอนของอังกฤษที่นักท่องเที่ยวหลายคนยอมจ่ายเงินซื้อสินค้าติดไม้ติดมือกลับบ้านไปทางด้านนิสัยส่วนตัวสะท้อนจากคำให้สัมภาษณ์ของผู้ที่มารอหน้าพระราชวังวินเซอร์ในวาระพระราชสมภพครบ90ปีของพระราชินีอลิซาเบธที่สองต่อสำนักข่าว Vice, ไวส์ในคำถามว่าพระราชินีมีความหมายอย่างไรกับตัวคุณพระราชินีเป็นตัวแทนของความเป็นอังกฤษและมันจะเป็นเช่นนั้นเสมอ ฉันคิดว่าพระองค์เป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนเธอเป็นส Through ัญลักษณ์เป็นต้นแบบให้ผู้หญิงในยุคสมัยนี้และนอกจากความชื่นชมส่วนตัวแล้วอันที่จริงพระราชนีอลิซาเบธที่สองยังมักทําอะไรบางอย่างที่ภาษาชาวบ้านเรียกว่าแสบที่ทําให้พระสกนิกรหลงรักอยู่เหมือนกันในปี2003มกุฎราชกุมารอับดุลเลาะแห่งราชวงศ์ซาอุดิอาระเบียได้เข้าพบพระองค์ที่พระราชวังเบลมอเรลในสกอตแลนด์ โดยภายหลังการพูดคุยส่วนตัวพระองค์ได้เชิญให้มก,กุฎร,ราชกุมารชมพื้นที่ส่วนอื่นๆของพระราชวังซึ่งมก,กุฎร,ราชกุมารก็ตอบรับและกระโดดขึ้นรถในทันทีก่อนจะต้องแปลกใจเมื่อโชอเฟอร์กลับเป็นพระราชินีอลิซาเบธท,ที่สองเองจะเรียกว่านี่เป็นความแสบส่วนตัวพร้อมกับที่สื่อสารเรื่องความเท่าเทียมทางเพศถึงว่าที่ผู้นำชาติซาอุดิอาระเบียก็ได้เพราะทางซาอุเพิ่งอนุญาตให้ผู้หญิงขับรถได้เองเมื่อปี2018นี่เอง หรือในงานโอลิมปิกปี2012ที่อังกฤษเป็นเจ้าภาพพระองค์ก็ได้ร่วมแสดงโฆษณาร่วมกับเจมส์บอนด์โดยมีฉากหนึ่งที่พระองค์ยอมให้สตันแมนแสดงเป็นพระองค์แล้วกระโดดลงจากเฮลิคอปเตอร์ร่วมกับเจมส์บอนด์ลงมายังสนามที่ใช้ในการเปิดพิธีโอลิมปิกซึ่งมองได้ว่าเป็นการส่งสารถึงความสำคัญของงานโอลิมปิกและความสนุกสนานไม่ถือตนในตัวเธอเองด้วยที่สำคัญอีกประการพระองค์ เป็นกษัตริย์ที่ทรงงานหนักอย่างยิ่งเพราะครั้งที่พระองค์สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักเช่นเจ้าชายฟิลิปส์ก็เลือกโผล่มาทำงานในวันถัดมาทันทีเพื่อไม่ให้มีข้อคอรหาเช่นพระราชินีวิกตอเรียที่หายหน้าจากสาธารณาชนหลายปีหลังสามีเสียชีวิตซึ่งเรื่องนี้ก็แล้วแต่คนจะคิดว่าน่าชื่นชมหรือหน้าเศร้าต้องติดตามกันต่อไปว่าราชวงศ์อังกฤษจะมีทิศทางเป็นอย่างไรภายใต้การครองบัลลังก์ของพระเจ้าชาวที่สาม ลูกชายคนโตของพระราชนินีอลิซาเบธท,ที่สองแต่เป็นไปได้ว่าสถาบันกษัตริย์ของอังกฤษจะยังคงปรับตัวและเปิดรับฟังเสียงของประชาชนต่อไปเพราะนั่นคือขนบธรรมเนียมปฏิบัติที่มีมาอย่างยาวนานของราชวงศ์อังกฤษติดตามรายการ The Matter Recap ได้ในทุกช่องทางของ The Matter Podcast คนระับ